การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกทัวร์เดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสเต็กเนื้อซอสหอมแดงกับเนื้อย่างกระทะร้อนไปลุ้นกันได้เลยไม่ต้องพึ่งยาแก้ท้องเสียใช่ไหมคะกินอันนี้เลยอันนี้เลยใจเย็นค่ะขอเคี้ยวก่อนโอ้ยมันจี๊ดขึ้นถึงสมองเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมอร่อยหวานหอมนุ่มมากเลยค่ะเนื้อนะไม่ใช่สำลีเอาก็นึกว่าสำลีส่วนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะรสชาตินี่แบบถึงพริกถึงขิงถึงอกถึงใจถึงยันไส้ติ่งเลยค่ะกรรมการเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับก็ผลักผมเข้ามาหนึ่งเขาหน่อยได้ฮะอร่อยมากเลยครับยังเลยอ๋อแหละครับพี่นั่งมาเช้ากินยาแก้ท้องเสียดักมาแล้วไม่รู้เรื่องหรอกลิ้นจระเข้ผมตัวเล็กกว่าจระเข้เยอะครับอาจารย์ขายทิ้งก็ได้ไม่ยาเลยครับเสียดายเงินเดือนหมดแล้วด้วยตอนนี้อร่อยมากครับอร่อยทั้งคู่เลยเมื่อกี้อันนี้กินแล้วแบบข้าวคั่วติดหนวดเลยนะมันไม่ดีนะเอานี่ข้าวคั่วเหรอครับผมนึกว่าแป้งฝุ่น อันนี้เป็นไงอร่อยครับเนี่ยอันนี้ก็อร่อยครับของฟรีอร่อยหมดแล้วครับกรรมการพูดได้ประโยคเดียวอร่อยเหมือนกันกรรมการนี่เรามีคัดเลือกไหมฮะโอ้ยเอ้ยโอ้พี่จะไม่หาให้ผมหน่อยเหรอครับอ๋อใช่โอ้พี่โจอี้มาเอาชิ้นเล็กๆนะครับปากไม่เคยได้มันติดฟันครับอร่อยครับมันเข้าร่องเดิมกรรมการฟันผุเนื้อเข้าร่องเดิมโอ้ของคุณเท็ดดี้เนี่ยจะแบบดูอินเตอร์ครับแล้วก็ฝรั่งหน่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ก็จะแบบมีข้าวคั่วแบบอีสานครับอร่อยทั้งคู่ครับแต่เป็นคนละฟิลกันเห็นหน้าอย่างนี้นะครับเขาจบมาจากอเมริกาดังนั้นเรื่องกินเผ็ดเนี่ยไม่เอาไม่ได้อยู่แล้วกินได้ครับ ผมกินมาตั้งแต่เกิด ชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดจานนี้อร่อยครับแบบฝรั่งเข้าใจไหมร้านอาหารไหนๆเขาก็อยากได้ตำรับเด็ดๆแล้วก็ทำง่ายๆแบบนี้ส่วนอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการทำยังไงฮะควันขโมงกลิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยมันรบกวนสุขอนามัยก็ลำบากอันนี้ต้องไปกินนอกบ้านอันนี้ทำกินที่บ้านเอาละครับวันนี้นะฮะก็หมดลงไปแล้วกับฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 นะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลือกของอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ครับกลัวจะไม่ผ่านโปรครับที่เลือกของพี่เท็ดดี้นะครับผมเป็นคนไม่กินเผ็ดด้วยครับแล้วก็สไตล์ฝรั่งผมไม่ชอบอาหารไทยที่เลือกของอาจารย์นะคะเพราะว่ารสชาติของอาจารย์แซ่บจัดจ้านแซ่บเหมือนหนูค่ะ